ชรัตน์เฟื่องอารมณ์ตกใจเบสเสียชีวิตกระทันหันเผยสาเหตุปิดข่าวป่วยทำเอาแฟนๆต่างตกใจไม่น้อยกับการจากไปกระหันทันของเบสวีพัชรยากรดาราพิธีกรนักร้องชื่อดังทราบว่าเกิดการจากอาการปอดติดเชื้อรุนแรงนอกหามส่งโรงพยาบาลแพทย์พยายามยื้อชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลโดยวันนี้19กุมภาพันธ์65ที่วัดโบสถ์ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองมีพิธีรดน้ำศพและช่วงค่ำจะมีการสวดอภิธรรมและจะชาปนกิจศพในวันที่22กุมภาพันธ์ล่าสุดแต้มชรัตน์เฟื่องอารมณ์หนึ่งในคนที่รู้จักและสนิทกับเบสเพราะเคยทำงานออกอัลบั้มคู่กันมาก่อนหลังทราบข่าวยอมรับว่าตกใจไม่น้อยและเตรียมจะเดินทางไปร่วมงานเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพิ่งทราบข่าวเพราะคุณป้าเขาโทรมาแจ้งโดยแต้มชรัตน์เปิดเผยกับ TNN Thailand ว่าเบสปอดติดเชื้อนอนอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ5วันเขาปิดข่าวไม่บอกใครเพราะไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงซึ่งตนก็รู้จักมานานแล้วเขานับถือเราเป็นพ่อก็ดูแลมีอะไรก็ให้กำลังใจช่วยเหลือกันมาตลอดเพราะพ่อแม่เขาก็เสียหมดเขาก็มีป้าเลี้ยงดูมาตั้งแต่นั้น